ยกที่3ครับเริ่มต้นขึ้นมุมแดงเขาว่ากันว่าโดนเตะขาทีไรโดนต่อยท้องเหมือนกับไฟที่เจอกับเดชเพชรที่เสียวทุกทีครับแต่พอจับได้ปล้ำได้ครับโอ้โหเข่าแกครับจะเรียกว่าเชื่อขนมกินก็ได้ครับเหนียวเหลือเกินครับอ่ะแต่ตอนนี้ลุยกันต่อครับดูว่าเพชรมงคลนี่พยายามจะเดินเข้าหาเหมือนกันแต่กรุงไทยมาชิงเดินก่อนดูจังหวะล็อกได้ตีได้ไม่ได้ครับดูลูกขวางโอ้โหขวางนี่ขวางได้ดีนะครับแต่ก็ยังตีไม่ได้ครับขวางอยู่ครับแต่ไม่มีจังหวะตีครับกรุงไทยหนีออกมาแถวอ่างแล้วครับเดินเข้ามาครับทางด้านของเพชรมงคลวางแข้งขวาดูไหนครับพยายามจะใช้ความใหญ่ความยาวครับเด้งตีขวาไปทีครับจะขึ้นคอขึ้นได้ไหมกรุงไทยไม่ยอมครับกรุงไทยล็อกส่วนทางด้านเพชรมงคลขวางครับคนหนึ่งล็อกคนหนึ่งขวางกรรมการก็เข้ามาด้วยคนครับแหมกดเข้าไปครับแล้วก็ลากออกมาโอ้ป้ายให้เห็นกันจ่าๆเลยครับลูกป้ายหน้าของเพชรมงคลครับดูว่าวงในนี่เริ่มจะชัดเจนนะครับว่าถ้าปล้ำในแรกกันนี่เพชรมงคลดูจะได้เปรียบแต่ถ้าปล้ำไม่ได้ดีจะเหนื่อยขยับไปเรื่อยโอ้โหเอาเจาะยางคืนเหมือนกันกรุงไทยนี่ทางทีมงานบอกเตะขาต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับสอบไปที่หน้าอกครับดูนายครับเพชรมงคลพยายามจะขวางครับกรุงไทยพยายามจะเกี่ยวคอขึ้นคอดูครับเพชรมงคลไปขวาขวางหน้าขวางได้แต่ไปไม่ถนัดครับกรุงไทยเองก็ล็อกได้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันเราได้เห็นลูกเตะเจาะยางของกรุงไทยครับและเราได้เห็นลูกป้ายหน้าขวางหน้าของเพชรมงคลครับดูกันไปเรื่อยๆครับจะออกแบบไหนครับนี่ครับป้ายไว้ขวางไว้แทงเข่าซ้ายครับเพชรมงคลครับดูครับจังหวะในก็ยังตั้งอยู่แล้วครับยังไม่โชว์ของกันเท่าไหร่ครับวงในครับเพราะว่ายังทำอะไรไม่ได้กันเลยครับนี่เพียงยกที่3นะครับเพชรมงคลพยายามจะขยับเข้าหาอุ้ยมีศอกสลับดูจังหวะขวางนี่ขวางดีนะครับโอ้โหกรุงไทยก็โต้เหมือนกันกรุงไทยเริ่มจะจับทางได้แล้วครับพอโดนขวานี่ปล่อยเลยครับพอโดนขวานหน้าแล้วแกยิ่งไปล็อกคอนะครับมันก็ยิ่งขวางคอแทบหลุดแบบนั้นแหละครับมาดูในจังหวะนี้ครับเพชรมงคลพยายามจะล็อกเด้งไปครับกรุงไทยก็ตั้งไว้ก่อนกรรมการก็แยกออกมาอีกทีปั๊มกันกี่ครั้งที่หนตีไม่ได้ก็ต้องแยกแล้วครับไทยเปิดเกมแย่ขาหน้าครับพับในเพชรมงคลวางแข้งขวาติดบังแข้งขวาทีขึ้นสูงครับติดต้นแขนกรุงไทยเตะจ่อยางทีตามไปเอาแล้วครับเกมเริ่มที่จะเร่งเครื่องทั้งสองคนเรียกว่าเริ่มจะเตะเจาะยางทำท่าสะดุ้งเหมือนกันแล้วตอนนี้เริ่มจะได้ใจแล้วเจาะเป็นการใหญ่โอ้โหต้นขานี่แดงเป็นปื้นหมดแล้วครับเพชรมงคลต้องพยายามเบียดนะครับอยู่นอกไม่ได้อยู่นอกนี่โดนเตะจ่อยางแน่นอนตอนนี้จังหวะปล้ำดูครับขวางดีนะครับแต่ก็ยังตีไม่ชัดเจนครับกรรมการก็เหนื่อยอีกเหมือนเดิมแล้วครับคู่นี้เหนื่อยแล้วโอ้บรรยากาศงานได้ดีแล้วนะครับเจาะไปเรื่อยเจาะไปเรื่อยมาดูว่ายางจะแตกหรือเปล่าเพชรมงคลต้องชิงเดินแล้วครับตอนนี้ต้องเบียดในเพราะอยู่นอกนี่ดูจังหวะขวางเอาเลยครับขวางจะขวางก็ยังตีไม่ได้นะครับเจอไล่แขนเอาไว้เหมือนกันกรุงไทยก็สู้ด้วยวงในไม่ยอมเสียเปรียบครับพรุ่งนี้ไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับยกนี้นี่อาจจะมีช็อตเด็ดๆเหตุการณ์สำคัญๆให้ได้ดูนะครับเพราะว่าปลายยกที่แล้วนี่สัญญาณมาแล้วเอาแล้วครับกรุงไทยครับต่อยมาครับล่างสลับบนตามด้วยแข้งจ่อยางเอาเพชรมงคลเตะเข้าไปครับจะจับได้อู้แต่ว่าก่อนจะจับว่ายังจับไม่ได้ครับโดนต่อไปเลยครับทั้งหมัดทั้งเตะเอาแล้วครับจับได้แล้วครับเพชรมงคลจับได้ยังตีไม่ได้เหมือนเดิมเลยครับแม่จังหวะจับดูสวยงามดูได้เปรียบแต่ว่าตีไม่ได้ครับโอ้โหเตะขาอีกแล้วเอาละครับโดนขาอีกแล้วอ้าวไหวไม่ไหวนะครับเพราะเจาะยางแล้วนะครับตอนนี้เจาะมาตั้งแต่ยกแรกจะสำลิดผลหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้โหลูกเตะขาต่อยท้องกรุงไทยครับมาสำแดงฤทธิ์เดชดีเหลือเกินครับเพชรมงคลอย่าให้เขาเตะครับวงในลูกวงในลูกเอาละครับกรุงไทยดูทรงนี่จะปิดบัญชีในยกนี้แหละครับแต่ว่ายังหาจังหวะมองไม่โอ้ศอกขวาน้ำกระจายครับแต่ว่าเพชรมงคลยังอยู่ได้อยู่ล็อกคอเข้าไปครับจะแก้ยังไงเพชรมงคลเนี่ยครับมาถึงตรงนี้ยก4ครับล็อกได้ขวางได้แต่ว่าอย่างเดียวครับคือยังตีไม่ได้ครับดูล็อกได้อย่าไปอ้อมตีขวานะครับถ้าแทงซ้ายเข้าไปนี่ดูว่าเข้าเลยนะครับเอาเลยครับตอนนี้พยายามจะเบียดกรุงไทยนี่มั่นใจแล้วตอนนี้ออกมาคุมเกมมีลูกทีคอยสกัดเอาไว้แล้วก็เตะเจาะยางรบกวนอยู่ตลอดโอ้โหเรียกว่าจะสำฤทธิ์ผลนะครับเจาะมาตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับอ้าวเพชรมงคลอยู่นอกไม่ได้ครับอยู่นอกยางสะดุ้งครับต้องวงในเท่านั้นครับแต่ว่าจะจับได้ไม่ได้เท่านั้นเองครับเดินช้าเสร็จเลยครับโดนพับในไปก่อนแข้งขวาคืนครับพอมีอาการบาดเจ็บแล้วครับมันทำ
ำให้การชกเกมแล้วก็รูปแบบต่างๆที่ออกแบบมานี่มันทำได้ไม่ถนัดทำได้ไม่ตามที่ต้องการแล้วครับเพราะมันมีความกังวลแล้วครับในเรื่องของเขาเรียกว่าบ่อน้ำมันครับตอนนี้ดูขวางได้แล้วครับมาเป็นคนขวางได้แล้วครับตีตีเริ่มตีได้แล้วดันหัวมุดออกข้างเชือกไปเลยนี่แหละครับพอขวางได้แล้วแทงซ้ายนี่จะเข้านะครับทำได้ดีด้วยมาดูตอนนี้เริ่มจะเดินเลือดกำเดานี่ทะลักออกมาเหมือนกันชนเข้าไปขวางไปตีขวานะครับไม่ตีซ้ายโอ้โหเสียงเคียร์ก็กระหึ่มขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับพอเพชรมงคลเริ่มจะปล้ำได้ตีได้แต่ว่ามาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับเดินหน่อยเบียดหน่อยครับนี่คู่เอกหรือคู่ทรงแขกไม่ทราบนะครับว่าคู่อะไรกันแน่เพชรมงคลเบียดเข้าไปครับขวางได้ตีขวาครับตีเข่าขวาครับตีขวาตีอีกทีนึงเริ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นมาครับเพชรมงคลครับโอ้โหได้ลุ้นครับให้เริ่มมาสูบฉีดครับแม่จังหวะขวางจังหวะล็อกนี่ถ้าเปลี่ยนจากตีขวาเป็นตีซ้ายเราต้องมีเดินต่อยหมัดแล้วครับเอาละครับไพ่ใบสุดท้ายของเพชรมงคลคืออะไรครับต่อยหมัดนี่แหละครับเปิดเกมเข้าไปยังได้ลุ้นได้เชียร์แล้วครับถ้ายังสู้อยู่ขยับพยายามจะที่หมัดครับแต่ว่ายังดูเลือดครับมาแล้วครับกำดาวแตกครับบังลีเรียกว่าโดนศอกเข้าไปนะครับโอ้โดนเตะขาต่อยหมัดแล้วก็มีศอกโดนเข้าไปเยอะแต่ก็ยังไม่ละความพยายามเลยครับเพชรมงคลเบียดเข้าไปที่หมัดตรงๆเหมือนกันกรุงไทยดูจากคุมเกมด้วยความมั่นใจไม่ผีผามนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะวนไปรอบๆเวทีเพชรมงคลไม่ละความพยายามนะครับตามได้ที่เสียงระฆังยกสุดท้ายยังไม่จบลงครับพยายามไล่แล้วครับเดินตัดเวทีเข้าไปครับขณะที่ทางด้านของกรุงไทยครับวันนี้ใครร่วมขบวนครับก็น่าจะสมชื่อแล้วครับน่าจะมีความสุขแต่ว่ายังไม่แน่ครับเวลายังเหลือครับเป็นคนเปลี่ยนเข้าไปครับหมัดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ครับทำให้ทางด้านของกรุงไทยครับจับทางได้ง่ายขึ้นแล้วครับคอยถีบแย่ๆติดเบรกสกัดเอาไว้ครับแล้วก็ระวังหมัดครับแหมสัญญาณจะถือว่าจะสงบแล้วครับคุณเอกวงในทำได้ดีเลยนะครับเพชรมงคลครับจังหวะป้ายจังหวะขวางเนี่ยโอ้โหทำเอาคอของกรุงไทยเลี้ยวไปเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็มีตำหนิมันนะครับเลือดกำเดาไหลออกมาครับเอาครับเอาอีกหน่อยครับเอาหรือเปล่าครับแหมตอนนี้ก็มีการเจรจาสงบศึกกันแล้วนะครับบนเวทีกรุงไทยก็ไม่ทำแล้วเพชรมงคลเองก็ดูว่าจะสารภาพเพราะโดนไปเยอะเหมือนกันก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่แหละครับมาถึงตรงนี้ครับในการส่งสัญญาณสงบศึกนี้ไม่ต้องทำสัญญา MOU นะครับสำหรับนักมวยครับก็แตะนวมครับพยักหน้าครับแค่นั้นเองครับอย่าลืมนะครับวันที่7เมษายนนี่ซุปเปอร์บอลซุปเปอร์เล็กนะครับโอ้โหห้ามพลาดเลยครับคู่นี้ครับแล้วก็วันที่5พฤษภาครับนัดยิ่งใหญ่เลยครับมวยดังสายเพชรยินดีพาเรทขึ้นรายการเต็มเลยครับโดยเฉพาะนัดคัมแบ็กของ 3A ไก่ย่าง5ดาวครับเขากลับมาที่นี่อีกครั้งครับโอ้โหจำไม่ได้แล้วครับสุดท้ายที่เจอที่ประเทศไทยที่แพ้ใครหรือว่าชนะใครเอาไว้ครับตีกองรัวครับตีกองรัวบนล็อกนี่เรียบร้อยแล้วครับทอนกันเสร็จสิ้นครับไม่รอแล้วครับไม่เอาแล้วครับทั้งคู่ครับใส่กันมาเต็มที่แล้วครับ4ยกครึ่งกว่าๆเพชรมงคลเองก็บอบช้ำครับขณะที่กรุงไทยเองก็แหม่แบ่งรับแบ่งสู้แล้วครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับภาพที่สวยงามครับกีฬาของลูกผู้ชายครับซัดกันแทบเป็นแทบตายครับสุดท้ายแล้วครับพอสิ้นสุดการแข่งขันครับทั้งคู่ก็กอดกันแล้วครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับกีฬามวยไทยครับกีฬาประจำชาติของเราอะกรรมการครับเดินเก็บใบคะแนนไปซ้ายและหันไปทางด้านของมุมน้ำเงินครับกรุงไทยทีเด็ด99ครับเอาชนะคะแนนทางด้านของ